สวัสดีค่ะดิฉันเสาวภาพรักษาพรามรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานสัมมนาหัวข้อการยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากลในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ในวันนี้ค่ะวันนี้เรามีเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้รวบรวมและก็ผู้ส่งออกนะคะจากทั่วประเทศร่วมฟังสัมมนาพร้อมกับท่านอยู่ตอนนี้ค่ะทุกท่านมาเพื่อร่วมกันมองหาโอกาสที่แน่นอนในภาวะที่ไม่แน่ว่าวิกฤตจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะคลี่คลายอย่างไรและเมื่อไหร่นะคะแต่ในระหว่างที่เรากำลังทำสงครามกับเชื้อไวรัสอยู่นั้นนะคะอาหารยังคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และความต้องการอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงมีมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนค่ะและนี่เป็นโอกาสของสินค้าเกษตรไทยที่เป็นต้นทางของอาหารที่มีมากมายอยู่ในประเทศเรานะคะมีของดีแล้วทำอย่างไรจะให้ได้คุณภาพวันนี้เราจะมาร่วมกันเรียนรู้จากวิทยากรทั้ง3ท่านค่ะในลำดับแรกนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณชูศักดิ์ชื่นประโยชน์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานสัมมนาเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้ร่วมสัมมนาครับในฐานะการมีส่วนร่วมในการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาการยกระดับผักและผลไม้นะฮะมาตรฐานในการให้ได้ระดับสากลซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จะมีผลต่อผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าการยกระดับมาตรฐานสากลจะเป็นการทำให้เกษตรกรและก็ผู้ผลิตทั้งหลายทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการมาตรฐานมากขึ้นในปัจจุบันการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างสวทช.นะครับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตที่กำแพงแสนการสัมมนาจะเน้นเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้และผลของการสัมมนาในการอบรมครั้งนี้สิ่งที่จะได้รับคือสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานไทยแก๊ปจะสามารถตรวจสอบขั้นตอนการผลิตได้ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตและถึงมือผู้บริโภคในปัญหาสภาวะของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นคำตอบให้กับเกษตรกรของประเทศไทยในการพัฒนายกตัวอย่างที่ทางสภาหอการค้าร่วมกับสวทช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนี่นะครับคืออย่างเรื่อง1ไร่1ล้านตามโครงการนโยบายที่สภาหอการค้าผลักดันมาตลอดจะมีเรื่องของการพัฒนาการปลูกกาแฟโดยใช้มาตรฐานลงไปช่วยในการยกระดับที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งเป็นงานที่จะตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรจะได้เข้าใจว่าการผลิตตั้งแต่ต้นจนถึงมือผู้บริโภคจะต้องทำอย่างไรนะครับการเลี้ยงปลาด้วยระบบไบโอฟ็อกคือระบบปิดนะครับซึ่งระบบนี้จะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารให้กับเกษตรกรรายย่อยตามพื้นที่ในจังหวัดและสามารถเอาผลผลิตเข้าสู่ระบบการบริโภคที่เป็นมาตรฐานสากลที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อมกับเรื่องปลาที่ปลูกที่เลี้ยงในระบบไบโอฟ็อกได้ทั้งหมดพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อินทผลัมซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับในอนาคตที่สามารถทำรายได้ได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนนะครับมาตรฐานเกษตรโอกาสสู่อนาคตของการอบรมครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตั้งใจร่วมสัมมนานะครับเพราะโอกาสอย่างนี้มีไม่มากและความร่วมมือทั้งหลายนี้ก็จะมีต่อเนื่องต่อไปขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณคุณชูศักดิ์ชื่นประโยชน์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทยหอสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงค่ะ